ถ้าพูดถึงรัฐในสหรัฐอเมริกาหลายคนน่าจะนึกถึงแคลิฟอร์เนียนิวยอร์กหรืออลาสก้าแต่มีอยู่รัฐนึงครับที่ผมชอบมากเพราะว่ารถทริปสนุกมากวิวข้างทางสวยสุดๆที่นี่มีอุทยานแห่งชาติเยอะมากครับแล้วก็มีทะเลสาบเกลือที่ใหญ่สุดๆไปเลยและนี่กำลังพูดถึงรัฐยูทาห์ครับIt's you that I'm seeking when I die แน่ใจนะว่ามันคือแผ่นดินนะคุณบอกว่าสวยมากครับทุกคนและนี่คือยูทาห์วอล์คครับตอนนี้ครับเรามาอยู่ที่รัฐยูทาห์นะครับแล้ววันนี้จะพาทุกคนนะครับไปประจนภัยในรัฐยูทาห์กันตอนนี้เนี่ยเราอยู่กันที่เมืองหลวงของรัฐยูทาห์ซึ่งยูทาห์เนี่ยถือว่าเป็นอีกหนึ่งรัฐนะครับที่อยู่ทางตะวันตกของสหรัฐอเมริกานะซึ่งเข้าร่วมกับสหรัฐอเมริกาเนี่ยเป็นลำดับที่45นี่ผมอ่านวิกิพีเดียเมื่อกี้ไม่แต่ว่าจะบอกว่าที่นี่ร้อนมากร้อนอย่างกับเมืองไทยนะซึ่งเรามาช่วงนี้มันร้อนมาดีความเจ๋งของซอลเลคซิตี้นะครับที่เราอยู่ตอนนี้ก็จะเห็นวิวเป็นเทือกเขาร็อกกี้ที่แบบโอ้เป็นเทือกเขาที่แบบมีความโด่งดังมากในตำนานนะอ๋อแล้วมีความสำคัญอีกอย่างนึงครับคือรัฐยูทาห์เนี่ยถือว่าเป็นรัฐที่เป็นต้นกำเนิดของศาสนาคริสต์นิกายมอร์มอนซึ่งต้องบอกว่านิกายเนี่ยนะครับมีในประเทศไทยเนี่ยนะครับแล้วก็มีคนนับถือเป็นหมื่นๆคนเลยแต่เดี๋ยววันนี้ครับเราจะพาไปเที่ยวนะครับรอบๆซอลเลคซิตี้นะครับว่ามันมีอะไรบ้างนะครับซึ่งที่เราจะไปครับเราจะไปซอลเลคนี่ก็คือเป็นเหมือนทะเลสาบเกลือและนี่คือยูทาห์วอล์คครับถึงแล้วครับและนี่คือเกรทซอลเลคคอนเสิร์ตเวนิวเฮ้ยมันเป็นอย่างนั้นจริงๆมันเขียนอยู่ก็ตรงนี้ครับเป็นทะเลสาบเกลืออีกที่หนึ่งนะฮะแล้วก็จะมีครอบครัวนะครับต่างๆนานาก็มาเที่ยวกันโอ้มุมนู้นน่าจะสวยมากโอ้ยแต่จริงมองไปคือสวยหมดเลยนะดูดิถึงแล้วนะครับก็จะมีสังเกตได้ว่ามีวัยรุ่นแล้วก็ครอบครัวนะครับมาเที่ยวกันบนพื้นเนี่ยดำๆเนี่ยมันไม่น่าใช่ดินนะจากสัมผัสที่เหยียบได้รู้สึกได้ว่ามันน่าจะเป็นเกลือที่โดนที่เปื้อนขาวๆน่าจะไม่ค่อยเหลือแล้วโหแต่ตรงนู้นสวยมากเลยทุกคนช่างกว้างใหญ่ครับไหนๆก็มาแล้วก็เลือกเดินไปจนสุดเลยนี่คืออยากให้ดูว่ามันเป็นเกลือจริงๆนะเป็นเกลือที่มีทรายหุ้มแบบมันเป็นผลึกเกลือนะอันเนี้ยการเดินทางอันแสนยาวไกลใกล้ถึงบทสรุปแล้วครับทุกท่านตอนนี้เราใกล้แล้วใกล้จะหมดแรงแล้วเด้อนี่ฮะตรงนี้มีความยุบยับนี่คือน้ำอะไรก็ไม่รู้ครับน้ำเค็มหรือน้ำทะเลหรือน้ำอะไรสักอย่างนึงจะมองขึ้นไปนี่มันดารานักแสดงที่ไทยใช่อ่ะนกสิ้นใจเฮ้ย ไม่จะบอกทุกคนว่าถ้าเกิดว่าอยากรู้ว่าที่นี่กลิ่นเป็นยังไงลองแบบทุกคนลองหลับตาแล้วก็สูดหายใจแล้วก็นึกถึงตลาดสดที่ขายปลาเต็มไปหมดใช่ฮะกลิ่นนั้นเลยนั่นแหละไอ้เนี่ยที่ดูเป็นฟางๆทั้งแถบเนี่ยคือซากนกหมดเลยนะครับนี่คือปรากฏการณ์ธรรมชาติเหรอหรือทำไมมันถึงซัดมาเป็นทางเดียวกันเลยแล้วคือศพนกทั้งหมดแปลกฮะเดี๋ยวต้องไปสืบหาข้อมูลก่อนนะครับถึงจะทราบว่ามันเกิดจากอะไรเราได้ทำการหาข้อมูลเพิ่มนะครับว่านกพวกนี้มาจากไหนที่เกสเซลเลกเนี่ยครับเขาบอกว่านกพวกนี้ที่ตายเนี่ยมาจากอหิวาตกโลกในนกครับซึ่งมักเกิดกับสิ่งมีชีวิตที่อยู่ตรงทะเลสาบส่วนเกลือเหล่านี้ก็จะรักษาซากนกเอาไว้นะครับแต่ว่าแบคทีเรียพวกนี้ไม่ทำอันตรายกับคนแล้วก็สัตว์อื่นนะส่วนซากนกเนี่ยเขาก็จะไม่เก็บกันนะครับเขาก็จะปล่อยให้ธรรมชาติเนี่ยจัดการของมันกันเองครับเดี๋ยวตอนนี้ครับเราจะไปบอร์ดาวิลเซลเลกเหมือนกันนะครับเขาบอกว่ามันน่าจะสวยกว่าตรงนี้ไม่แน่ใจเหมือนกันแต่ว่าต้องเดินทางอีก1ชั่วโมงเต็มไปไป I've been searching under rocks and stones been looking for some clue or another ทุกคนครับจริงๆตอนนี้เรามาถึงจุดที่เขาเรียกว่าก่อนถึงบอนาวิลเนี่ยมันจะมีตรงนึงเป็นร่องน้ำภูเขาเราเห็นนะฝรั่งก็มาถ่ายรูปกันสวยมากนะครับจะเป็นน้ำสีฟ้าแต่ว่าจริงๆต้องบอกก่อนว่าไอ้น้ำฟ้านั่นน่ะมันเป็นในข่าวมันเขียนว่าเป็นน้ำสารเคมีจริงๆเขาไม่แนะนำให้ลงไปเล่นนะฮะแต่ว่าก็จะมีฝรั่งลงไปเล่นกันแต่เราแค่อยากถ่ายรูปไปเฉยปรากฏว่ามาถึงปุ๊บน้ำแห้งครับคุณผู้ชมภาพที่เห็นไว้กับภาพที่ได้ไม่เหมือนกันแถมเกลือไม่ขาวด้วยทำไมง่าย
มันอาจจะเป็นเพราะมันเป็นฤดูร้อนก็เป็นได้ผมก็ไม่ทราบเหมือนกันนะครับอ่ะไปดูรูปครับแต่ก็ยังสวยนะแลนด์สเคปมันสวยมากแต่มันแบบมันไม่สวยเหมือนในรูปที่ฉันเห็นมันเป็นเรื่องของโชคชะตากับช่วงเวลานะครับที่เราทุกคนจะต้องทำใจว่ามันจะไม่ได้อย่างที่คุณต้องการนะไม่เป็นไรเดี๋ยวจะไปตรงบานาวิลนะครับไปดูว่ามันจะขาวไหมหรือว่าช่วงนี้คงไม่ขาวกันเพราะว่ามันไม่มีคนมาเลยตรงนี้ทั้งที่มันดูน่าจะฮิตแท้ๆนะครับนี่วัยรุ่นอเมริกาเบิกทางแล้วครับตรงนี้คือบานาวิลนะครับนี่นะคะเรากำลังจะขับเข้าไปที่เกลือแล้วโอ้ my god แน่ใจนะว่ามันคือแผ่นดินนะคุณมันไม่ใช่น้ำใช่ไหมสวยมากวิวสวย down to the riverว่าสวยมากครับทุกคนสวยแบบสวยจริงอ่ะก็คือเขาจะมีถ่ายแบบช่วงเย็นฟ้ามันก็จะเป็นแบบวันนี้อัสกายแล้วก็บางทีมันจะมีแบบช่วงที่มีน้ำเนี่ยมันก็จะเป็นกระจกเลยฮะแต่ว่านี่เราจะเห็นตะเกืออ่ะดูอีกรอบนึงว่ามันแบบสวยขนาดไหนร้อยครับเดี๋ยวตอนนี้เรากำลังจะขับกลับเข้าไปในซอลเลกซิตี้นะครับซึ่งซอลเลกซิตี้เนี่ยก็เป็นเมืองหลวงนะครับของรัฐยูทาห์นี่แหละแต่ว่าวันนี้จะไปนอนที่โทรซิตี้ที่อยู่ใต้ซอลเลกอีกทีนึงซึ่งก็สวยเหมือนกันเดี๋ยวเราขับรถไปประมาณชั่วโมงหนึ่งครับทุกท่านถึงแล้วครับที่นี่คือซอลเลกซิตี้ครับเป็นอีกหนึ่งเมืองนะฮะที่เราจะเห็นวิวด้านหลังเนี่ยเป็นเทือกเขาที่สวยงามแล้วก็ที่นี่เนี่ยก็เป็นต้นกำเนิดนะครับของคริสต์นิกายมอร์มอนสำหรับซาเลซิตี้นะครับที่นี่เป็นเมืองหลวงแล้วก็เป็นเมืองใหญ่ที่สุดของรัฐยูทาห์นะครับที่เที่ยวเนี่ยก็เยอะมากนะมีตั้งแต่ทุ่งหิมะมีโบสถ์มอร์มอนเก่าแก่พิพิธภัณฑ์ต่างๆนะครับแล้วก็ซาเลกเนี่ยตั้งอยู่บนเชิงเขาเทือกเขาร็อกกี้นะครับแล้วก็จะเห็นทะเลสาบที่ใหญ่ที่สุดในฝั่งตะวันตกของสหรัฐด้วยนั่นคือเกรทซาเลกนั่นเองที่สำคัญครับที่นี่เป็นเมืองหลวงของศาสนาคริสต์นิกายมอร์มอนนะครับจริงๆต้องอธิบายอย่างหลายคนอาจจะไม่เคยได้ยินนะครับเท่าที่ผมหาข้อมูลมาคร่าวๆเนี่ยสิ่งที่ต่างกันเลยนะครับก็คือคำสอนเช่นสายหลักเนี่ยเขาก็จะเชื่อถือพระคัมภีร์ไบเบิลเก่าแล้วก็ใหม่ใช่ไหมที่รวบรวมมาตั้งแต่โบราณแต่มอร์มอนเนี่ยนะครับโจเซฟสมิธเป็นผู้ประกาศว่าเขาเจอเทพเนี่ยมาแสดงตัวแล้วก็นำไปสู่การค้นพบพระคัมภีร์มอร์มอนที่เขียนโดยภาษาโบราณและก็แปลเป็นภาษาอังกฤษด้วยหินแปลภาษาที่เทพมอบให้อีกทีนึงผู้นำศาสนาอย่างสายหลักเนี่ยคริสเตียนก็จะมีผู้สอนศาสนาแต่ไม่มีศาสดาอื่นนะครับนอกจากพระเยซูส่วนมอร์มอนนะครับโจเซฟสมิธเนี่ยเป็นศาสดาคนแรกนะครับที่ประกาศความเชื่อของมอร์มอนว่าโบสถ์อื่นทั้งหมดนั้นไม่ถูกต้องนะครับผ่านมาเป็นพันปีเนี่ยถูกบิดเบือนพระเจ้าก็เลยให้ก่อตั้งโบสถ์มอร์มอนขึ้นเพื่อเป็นแนวทางที่ถูกต้องนั่นเองนะครับส่วนชาวมอร์มอนเนี่ยเขาก็จะถือว่าตนเองเป็นคริสตชนนะครับแต่ว่าคริสตชนนิกายอื่นจะถือว่ามอร์มอนเนี่ยเป็นลัทธิที่แบบเทียมอันนี้ก็ถือเป็นความเชื่อของแต่ละฝั่งละกันครับจะไปแวะอีกหนึ่งที่นะก่อนที่จะไปกินข้าวกันต้องบอกว่าอันนี้คือมันอาจจะไม่ได้เชิงที่เที่ยวแต่ว่ามันเป็นบ้านถ้าใครดูท่านเลือกอัพจากพิซซ่าเนี่ยบ้านของคุณปู่อ่ะก็คือเขาบอกว่าสร้างมาจากต้นแบบคือบ้านหลังซึ่งอยู่ในชานเมืองนะครับจากตรงนี้ไปซึ่งเราจะแวะแล้วเดี๋ยวเราจะตรงนั้นก็จะไปกิ้งเขาที่เมืองก็ดูสวยดีเนาะแต่ว่าดูสงบมากดูแบบเงียบๆไม่ได้แบบวุ่นวายอะไรดูสงบสงบอะไรอย่างนั้นน่าอยู่เนาะรู้สึกว่าแบบเป็นโซนเมืองเป็นอะไรที่แบบดูน่าอยู่มากครับบ้านแบบดีมากแล้วก็ข้างหลังก็เป็นภูเขาสูงและแสงตกดินเฮ้ยดูช่างจะหน่อยไหมเราไปดูดิดูบ้านเองบ้านน่ารักทุกหลังเลยเราได้ยินบ้านนะครับที่เป็นต้นแบบจากบ้านของคุณปู่ในเรื่องอัพนะครับแอนิเมชันหนังพิซซ่าคือเราจะคงไม่ไปรบกวนเขาหรอกเราอาจจะแค่แบบขับผ่านแวะหน้าบ้านแล้วก็ถ่ายให้ดูนิดนึงตรงนี้บ้านแบบ
เซิร์ชใน Google Maps มันขึ้นเลยนะว่า Real Up นี่เขาเขียนว่า Private Resident นะครับต้องบอกก่อนครับอันนี้เป็นเรื่องที่เราเข้าใจผิดนะครับจริงๆแล้วบ้านหลังนี้นะครับไม่ได้เป็นต้นแบบของบ้านในเรื่องอัพนะครับแต่บ้านในเรื่องอัพต่างหากครับที่เป็นต้นแบบของบ้านหลังนี้นะครับเพราะว่าบ้านหลังนี้เนี่ยเป็นบริษัทแห่งหนึ่งนะครับที่เกี่ยวกับการรับเหมาก่อสร้างเนี่ยเขาได้รับอนุญาตจากดิสนีย์นะครับในการสร้างบ้านจากเรื่องอัพที่เหมือนจริงทุกอย่างเลยนะครับตั้งแต่รั้วบ้านหลังคาบ้านหรือแม้แต่ตู้ไปรษณีย์คือเก็บรายละเอียดของสีเนี่ยครบถ้วนนะครับแต่ว่าที่นี่นะครับจริงๆแล้วเป็น private property นะครับคือเราสามารถที่จะเช่าเพื่อจะเข้าไปถ่ายรูปได้นะครับแล้วก็เข้าไปดูข้างในอะไรอย่างเงี้ยแต่ถ้าใครอยากถ่ายรูปนะครับเขาอนุญาตให้ถ่ายได้แต่ถ่ายแบบเร็วๆข้างนอกนะครับเพราะถ้าถ่ายนานอาจจะต้องติดต่อไปส่วนใครอยากติดต่อนะครับก็ไปตามอีเมลนี้ได้เลยนะฮะคือนอกจากบ้านเมื่อกี้นะบ้านนะเป็นหมู่บ้านที่น่าอยู่มากดูดิโอ้คือแบบทุกบ้านนะครับมีสนามย่งสนามหญ้านะเออแบบทำดูดีอ่ะแล้วก็แบบเนี่ยคนก็ใช้ชีวิตช่วงเย็นๆเนาะทำนู่นทำนี่โคตรดีแต่แบบทุกบ้านสังเกตไหมครับเขาจะไม่มีรั้วเลยก็จะมีบ้านเป็นบางหลังแล้วแต่แล้วก็เป็นที่ที่แบบเด็กๆมาปั่นจักรยานทำนู่นทำนี่กันมาถึงแล้วนะครับนี่คือโปรโวซิตี้นะครับเป็นเมืองที่ดูสงบมากนะแล้วก็ติดแม่น้ำแล้วก็เราอยู่ใกล้มหาลัยนะบรรยากาศดูโอเคกว่าเมื่อวานเยอะเลยแล้วก็เดี๋ยวเราจะเช็คอินนะครับนี่เรานอนชื่อว่า Sleep In Five Choice Hotel ไปอรุณสวัสดิ์ยามเช้าครับที่นี่คือโปรโวซิตี้เมืองอันแสนสงบสุขเราพักอยู่ใกล้กับมหาวิทยาลัยนะครับบรรยากาศก็เงียบสงัดไม่ก็ไม่เชิงว่าเงียบสงัดแต่ก็ไม่วุ่นวายอ่ะเป็นเมืองสงบสงบเมืองนึงนะครับเป็นวิวภูเขาอากาศค่อนข้างดีนะครับเดี๋ยวจะไปกินข้าวกันนะครับซึ่งในฐานะที่เราเป็นคนไทยนะครับเราก็จะกินเอเลียนเฮ้ยโอ้เยอะมากเหมือนตอนแรกนึกว่าสันเจ้าแต่ไม่น่าใช่เราก็จะกินอาหารญี่ปุ่นครับอีก10นาทีเจอกันบายถึงแล้วนะครับร้านชื่อว่า Red Egg Asian Bistro and Sushi Barเนื้อดองที่ไม่ใส่ดองนะซูชิที่เบลพูดไปเรื่อยเปื่อยว่าอร่อยมากโอเคเมื่อกี้เข้าซูเปอร์มาร์เก็ตนะครับมันเป็นซูเปอร์มาร์เก็ตแบบเนเชอรัลอ่ะมีแต่ของออร์แกนิกนี่ปลาไฮโดแฟตอยากได้เพราะว่าตอนแรกมันเป็นสีดำอยู่เปลี่ยนเป็นสีเงินนั่นนี่ฮะป๊อปคอร์นก็เป็นออร์แกนิกป๊อปคอร์นที่ใช้โคโคนัทออยล์ในการทำนะครับแต่ว่าประเด็นคือมันใช้ฮิรามายันพิงซอสอ่ะแล้วก็เป็นคลีนสแน็คนะครับอันนี้ก็เขียนเลย USDA ออร์แกนิกก็เลยลองซื้อมาชิมดูถุงใหญ่มากนี่ครับมัชชะกินทีลาเต้ไม่เราจะบอกว่าที่เนี่ย USDA ก็คือการที่เราจะได้ USDA ได้เนี่ย ไม่ได้แค่จะออร์แกนิก 10% หรืออะไรนะเขาจะมีควอลิฟิเคชั่นจริงจังว่าต้องแบบ 70-80% ขึ้นไปจำไม่ได้ว่ากี่เปอร์เซ็นต์ก็ศึกษาอยู่เหมือนกันแต่ว่ากว่าจะได้อันนี้มายากอยู่นะมายากอยู่นะครับส่วนนี้ครับคลาสสิกโอ๊กมิลลาเต้โอ๊กมิลด้วยนะคลีนเป็นกาแฟลาเต้ที่คลีนไปฮะจากนี้จอกเดินทางต่อนะครับก็อย่าลืมนะครับติดตามกันด้วยนะครับตอนนี้เดี๋ยวเราจะต้องไปแล้วนะครับอย่าลืมนะครับกดไลค์กดแชร์กด Subscribe นะครับใครที่มาอเมริกาก็อย่าลืมมาเที่ยวที่ยูทาห์กันนะครับ Salt Lake City อะไรแถวเนี้ยทะเลสาบเกลือสวยมากนะครับคุณไปแล้วนะครับสวัสดีครับ